สวัสดีครับก็ผมแบงค์กมลเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการรีแอคชั่นกับคลิปตัวอย่างเทรลเลอร์ Attack on Titan ซีซั่น4ครับผมนะสาเหตุที่ผมมาช้าเพราะว่าผมพยายามหาวิธีในการหลีกเลี่ยงลิขสิทธิ์ครับผมนะเพราะถ้าเกิดท่านไม่รู้ตอนนี้จะทำคลิปอะไรเกี่ยวกับอนิเมะเนี่ยมันอันตรายผมไม่สามารถโชว์อะไรได้เสียงก็จะโดนแบนเหมือนกันคือแบบอันตรายมากผมเลยไม่ค่อยกล้าจะทำแต่สุดท้ายก็ทำเพราะเห็นหลายท่านอยากจะดูผมก็เลยทำให้ครับผมแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนผมต้องปิดเกือบหมดผมแนะนำให้ท่านไปดูกันเองก่อนทุกท่านจะได้รู้ว่าผมดูอะไรอยู่ถ้าเกิดท่านไม่เคยดูมาก่อนเนี่ยท่านจะงงว่าผมดูอะไรอยู่เพราะผมปิดไปเยอะดังนั้นไปดูของตัวเองไหมเสร็จก่อนแล้วค่อยมาดูผมรีแอคชั่นอันนี้โอเคจะได้ง่ายขึ้นเพราะว่าผมต้องระวังตัวเองด้วยท่านมันอันตรายเข้าใจนะ โอเคถ้างั้นก็อย่าให้เสียเวลาเรามาเริ่มรีแอคชั่นกันเลยครับผมนะไปดูมาเองก่อนจะได้รู้เรื่องเดี๋ยวมาดูพร้อมกันกับผมท่านดูไม่รู้เรื่องโอเคโอเคงั้นเราก็มาเริ่มดูกันอันนี้ผมดูแบบของซับอังกฤษนะโอเคมาตัวอย่างซีซั่น4ไฟนอลซีซั่นจริงเหรอซีซั่นสุดท้ายแล้วใช่ไหมพูดตามตรงผมหลังๆผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามไททันแล้วตั้งแต่ซีซั่น3นี่ก็ไม่ได้ดูอีกเลย พอมันเริ่มเข้าการเมืองไม่ค่อยได้ติดตามต่อเท่าไหร่ผลงานโดยฮาจิเมะอิซายามะไอ้นี่ใครทำไมมือเล็กแต่หัวอย่างใหญ่และนั่นนกบินทำไมมันอันตรายจังเลยที่นี่แหละงั้นเลยเหรอเสียมอยู่ข้างบนหัวนี่มันอะไรเนี่ยบินขึ้นไปสิฮะบินไปไกลๆเลยนี่มันที่ไหนเนี่ยบินให้ไกลจากที่นี่นกเหรอบอกนกได้ไง production map ป้าอู้ใครก็ตามที่ทำลายปืนกลจะกลายเป็นนักรบคนต่อไปอาเมอร์ไททันจะเป็นหนึ่งในพวกเราวอตนักรบคนใหม่อู้นั่นใครหน้าไลเนอร์ป่ะหน้าดาคุ้นๆนั่นไททันอะไรวอตเดอะฟาสไททันมีหน้ากากไททันหน้ากากครับผมนะไททันปืนกลเดอะฟาสอิทโกอิงออนโลกใหม่นี่มันสงครามโลกหรือว่าไททันรู้สึกว่ามันจะทันสมัยขึ้นไปหรือเปล่าผมเข้าใจแล้วเข้าใจอะไรคุณต้องการช่วยโลกใช่ไหมโอเคถูกต้องไหมอ่าฮะลูกกระสุนปืนหูปากทำไมวอตสายกระสุนทำไมแกไม่ปล่อยฉันตายนี่มันเสียงไลเนอร์โอ้ว้าไททันเอเลนมันบุกทำอะไรอ่ะโอ้ตัวอะไรอ่ะขาวๆเป็นน้ำเมือกแล้วก็พวกว้าพวกนี้พวกนั่นใครอย่าบอกนะมีกระสาบมันเป็นหล่อนั่นอามินป่ะหน้าตาคุ้นๆหลายคนที่โตขึ้นมาผมนะนั่นรีวายังอยู่เนาะไททันลิงโอเคเดอะฟักโอ้เมื่อกี้โครสซอลไททันนะผมนะหน้าตาดูแปลกๆ What the fuck What the fuck What the fuck โอ้ยไททันลอยทำไมมันบินได้ไททันก็บินได้ผมนะไม่ใช่แค่คนไทยโอ้อาร์เมอร์ไททันปะทะเอเลนอีกแล้วเหรอ Attack on Titan Final Season ครับผมนะเทเลอร์มันไปค่อนข้างไวผมดูเลยแทบไม่ทัน Holy fuck การโจมตีครั้งสุดท้ายเริ่มขึ้นแล้ว Attack on Titan Final Season โอเคครับผมนะสตูดิโอแมปป้าแหละผมก็ได้ยินมาเหมือนกันนะว่าเขาเปลี่ยนสตูดิโอทำจากสตูดิโอเดิมผมจำไม่ได้ว่าสตูดิโออะไรเขาเปลี่ยนค่ายทำแต่ดูจากภาพแล้วก็โอเคนะดูจากภาพแล้วก็มันก็ยังโอเคถึงจะเปลี่ยนสตูดิโอทำแต่ว่าภาพก็ยังทำได้ดีก็ยินดีกับแฟนๆไททันทั้งหลายด้วยผมนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูอีกทีครับผมนะเพราะผมมองไม่ทันมันไปไวเกินปุ๊บปั๊บ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 วอร์วัตนะเราจะมาเริ่มดูทีละฉากอย่างช้าๆจะได้ค่อยๆนะเรียนรู้กันไปรอบนี้จะดูไปสต็อปไปโอเคก่อนอื่นเปิดมานี่นกนี่มันต้องมีความสำคัญกับเรื่องมากใช่ไหมจะว่าไปเดี๋ยวพยายามลดการสปอยนะใครที่ดูมังงะแล้วก็พยายามอย่าสปอยส่วนใครที่ยังไม่ดูมังงะหรืออะไรก็ระวังสปอยในคอมเมนต์ผมต้องเตือนไว้ก่อนว่าในคอมเมนต์มันน่าจะมีคนสปอยดังนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าท่านไม่อยากถูกสปอยแนะนำอย่าดูคอมเมนต์นะ ดูแต่ผมบรรยายก็พอโอเคโอเคครับผมนะอย่าพยายามอย่าสปอยแต่ผมห้ามไม่ได้หรอกมันต้องมีคนสปอยโอเคก็มาดูกันผมนะก่อนอื่นเลยไอ้นกเนี่ยเปิดมาเห็นนกนี่ค่อนข้างจะนานนะมันอยู่ในฉากในตัวอย่างนี่นานมากเพราะว่านกนี่ต้องมีความสำคัญนะผมนะนกเนี่ยมันเป็นตัวละครสำคัญที่จะพลิกเนื้อเรื่องเลยผมนะพระเอกจะอยู่จะตายใครจะเป็นจะตายเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงไอ้นกตัวนี้เป็นตัวตัดสินใช่ไหมเพราะแม่งอยู่ในตัวอย่างนานเหลือเกินไม่งั้นมันจะอยู่ในตัวอย่างนานทำไมแทนที่จะเอาโชว์ตัวหลักตัวอื่นแต่นกนี่มันกินขโมยซีนเยอะเหลือเกิน
มันต้องเป็นแบบว่าแผนพลิกสถานการณ์แน่นอนนะผมนะการลบอะไรขึ้นอยู่กับนกตัวนี้แน่นอนเชื่อผมวัดไม่รู้นะเนี่ยคือนกแบบเด่นเหลือเกินหลายคนเรียกหานกนกบินในเทเลอร์นะนานแปลว่าแม่งต้องเป็นตัวสำคัญนะผมนะเชื่อผมจะไปเดี๋ยวก่อนตอนนี้เรามาอยู่ในพื้นที่สงครามบังเกอร์เนาะมีกำแพงด้วยแต่ว่าดูแล้วไม่ค่อยเหมือนกำแพงที่เราเคยรู้จักมาผมนะกำแพงที่เราอยู่กันที่พวกพระเอกอยู่อ่ะนี่มันเหมือนกับเป็นกำแพงที่อื่นแล้วก็สนามรบนี่อะไรมันเหมือนอยู่คนละยุคด้วยซ้ำแปลว่าพวกพระเอกนี่ต้องข้ามเวลามาจากอนาคตใช่อ่ะไม่รู้ดิ แต่ว่าสังเกตว่ามีทะเลแล้วก็มีหมู่บ้านติดทะเลซึ่งพวกพระเอกไม่เคยได้เห็นทะเลเลยจนกระทั่งตอนจบซีซั่น3อาจจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของทะเลที่พระเอกมันเห็นก็ได้ว่ามันมีเมืองนี่นี่อาจจะเป็นเมืองอีกฝากหนึ่งของฝั่งทะเลเป็นอะไรที่เทคโนโลยีสมัยใหม่กว่าที่พวกพระเอกอยู่อะไรอย่างนี้สวยนกนี้เป็นตัวเอกสำคัญนะผมนะมันจะเปลี่ยนแปลงเรื่องแน่นอน ทุยแต่ว่าต้องบอกว่าภาพโดยรวมอะไรนี่ถือว่าสวยดีเลยนะอาจไม่ใช่สตูดิโอเดียวกันทำแต่ผมว่าทำออกมาได้ดีมากเทียบเท่าหรือจะมากกว่าผมชอบฉากเนี่ยและดูระทึกอ่ะผมว่าลายเส้นมันก็แลดูเส้นไม่หนาเหมือนกับสตูดิโอเดิมเท่าที่เห็นหลักๆเลยคือลายเส้นจะเรียวคมขึ้นไม่หนาเท่ากับสตูดิโอเดิมๆเส้นสีไม่ได้ชัดเท่าแต่ผมว่าก็ยังดูดีอยู่ดีอาจจะดูดีเทียบเท่ากับสตูดิโอเดิมเลยก็ได้จะว่าไปนี่ใครลูกสาชาป่ะ ลูกสาชานักรบคนใหม่มึงยิงตอนนี้คือมันมีเรือรบมีอะไรแล้วก็มีเคียร์รบรีพอร์ติ้งครับผมนะใช่ป่ะเนี่ยเคียร์รบรีพอร์ติ้งมั้ง ทิ้งระเบิดทิ้งบอมอะไรเอ๊ะเดี๋ยวไอ้ไททันลิงป่ะหน้าตาเนี่ยมันใช่เลยไม่ใช่ ใช่ป่ะหนวดสั้นลงหน่อยแต่ว่าหน้าตาคล้ายไททันลิงกว่าจะมั่วก็ได้แต่นี่ไลเนอร์ชัดๆเลยนะแค่ใส่หนวดเพิ่มโตขึ้นอาจจะมีไทม์สกิปเวลาผ่านไปกี่ปีไม่รู้แต่ละคนนี่แลดูหนุ่มดูแก่ขึ้นอะไรอย่างนี้นี่ไททันอะไรใส่หน้ากากแลดูหล่อใส่หน้ากากไม่พอมีขนมีอะไรด้วยผมเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้อันนี้ไททันปืนกลอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยโลกใหม่โอเคนี่ไงเคลียร์ล็อบรีพอร์ตติ้งเมื่อกี้มันส่งใครไปส่งดูแล้วไม่น่าจะใช่ระเบิดน่าจะส่งคนลงไปมากกว่าในก็มีรถไฟอีกในยุคพระเอกนี่ไม่มีรถไฟใช่ไหมในกำแพงพระเอกหรือมีวะเนี่ยออกจากรถไฟมาเมืองก็สภาพมันก็มีกำแพงมันก็คล้ายๆกับเมืองพระเอกปะเดี๋ยวนี้คือเมืองพระเอกไม่แน่ใจเหมือนกันนั่นใครนั่นสาวนี่จะเป็นไวฟูคนใหม่ให้ผมเนี่ยสาวจะเป็นจะตายสาวหมดอะไรตายอยากนี่จะเป็นหนึ่งในไวฟูคนใหม่ที่มีความเป็นไปได้ว่าจะโดดเด่น โอ้หัวชนกันเมื่อกี้หัวชนกันทำไมเนี่ยคือถ้ามองแค่ตรงนี้เนี่ยลูกแจนลูกจีนลูกยีนอะไรก็ว่าไปนี่ลูกซาชาทะเลาะกันครับผมนะเพราะว่าพ่อแม่ตบกันลูกก็เลยตบกันตามนี่จะตบกูเหรอฮะแม่ตูไม่ใช่อย่างนั้นพ่อไม่ใช่อย่างนี้อะไรก็ว่าไป ลูกเบสบอลคืออะไรมีเบสบอลเล่นด้วยเหรอรู้สึกว่าเมืองที่พระเอกอยู่ไม่มีเบสบอลนะอย่างที่บอกไปเราอยู่ในโลกที่น่าจะสมัยใหม่กว่าพระเอกเยอะเลยไลเนอร์ตามสต็อกเด็กโชตะทำไมหิวเด็กละเองไม่น่าใช่กระสุนปืนคืออะไรไลเนอร์บอกว่าหุบปากทำไมใส่ปืนเนี่ยปืนก็เป็นไอ้ปืนรุ่นแบบนั้นนี่ในกำแพงพระเอกไม่มีเนาะในเป็นของฝั่งนี้นี่ไงไลเนอร์จับมือกับเอเลนครับผมเนี่ยได้ข่าวว่ารอบที่แล้วซีซั่นที่แล้วจะตบกันจะตายจับมือกันได้ด้วยเหรอ แล้วก็อันนี้คืออะไรทำไมไม่ปล่อยฉันตายใจเย็นอย่าเพิ่งตายเอเลนระเบิดเมืองอีกแล้วผมนะไอ้นี่ไม่ทำลายเมืองสักซีซั่นมันจะอยู่ไม่ได้ไม่แน่ใจด้วยนะมันสู้กับตัวอะไรตอนนี้ยังไม่เห็นคือมันอยู่กลางเมืองแบบว่าคนเดียวโดนๆเลยเมื่อกี้อะไรนะ From the appearance of Founder Yumil ด้วยการปรากฏตัวของผู้ก่อตั้ง Yumil เมื่อวันก่อนทำไมไททัน
จัดการไปหลายชีวิตมาและนี่คือไททันตัวใหม่ครับผมเนี่ยไททันน้ำเมือกครับผมเนี่ยไททันน้ำเมือกขาวมาเชียร์ดูโอ้โหด้วยพลังแห่งสับทุยและดูน่าจะเก่งโอ้แล้วก็พวกนี้บินมาตามเคลียร์ล็อบเดอะพอตติ้งครับผมเนี่ยแล้วก็ชุดดำนี่เป็นชุดใหม่ของพวกพระเอกหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ใครนั่นแจนป่ะแจนผมยาวนิคอนนี่ง้อหัวยังโลดเหมือนเดิมไม่เคยคิดจะปล่อยผมยาวชอบสกินเฮดขนาดนั้นมันหล่อขึ้นเนี่ยทำเล่นไปแล้วก็มีใครก่อขานี่สาชาป่ะนายชายสาชาง้อคุณเธอมีลูกแล้วลูกสวยดีความสงบสุขถูกเอาไปส่วนนี้น่าจะเป็นมิคาสะใช่ไหมเพราะมันไม่น่าจะเป็นคนอื่นแล้วแหละที่หน้าตาประมาณนี้หรือเป็นคนใหม่ก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นตัวละครหลักที่มาใหม่หรือไม่งั้นก็มีกษัตริย์เพราะว่าเราไม่เห็นมีกษัตริย์ในเทรลเลอร์เลยนี่มีเนี่ยน่าจะเป็นมีกษัตริย์แต่มันหล่อไปป่ะมันจะหล่อไปไหมส่วนนี้เป็นอาร์มินใช่หน้าตานี่พอจะเดาได้ผมสั้นขึ้นป่ะตอนเด็กๆนี่หัวมันป่องออกมาตอนนี้ผมสั้นขึ้นและดูโตขึ้นโอ้ไททันหน้ากาครับผมเนี่ยจัดการใครก็ไม่รู้น่าจะเป็นตัวประกอบแล้วก็ไททันปืนกลนี่คืออะไรก็ไม่รู้รีวายยังอยู่ผมนะแต่รีวายเหมือนกับว่าจะอยู่ในมันเหมือนเป็นแฟลชแบ็กมากกว่านะคนอื่นเขาอายุเพิ่มแล้วรีวายยังแลดูอยู่ในป่าซีซั่นเดิมๆไปเลยแต่ภาพนี่สวยเลยนะแล้วก็ไททันลิงก็ยังอยู่รอดอะวะยังไม่ตายทีนี้ชื่อเขาคือเอเลนเยนี่เอเลนเยเกอร์โอ้โหดูมันนึกว่าหล่อมาแลดูขี้เก๊กขึ้นบ่โตขึ้นมาเนี่ยโชว์ซิกแพ็คไม่ซิกเอกเลยแหละเทนเลยบอกว่าสิบแพ็คไรฮะเข้าใจเป็นไททันโอ้แล้วก็ไททัน60เมตรอาร์มินได้พลังไททัน60เมตรไปใช่ไหมนั่นอาร์มินป่ะแต่ว่าไปหน้าตามันเปลี่ยนใช่นี่คือไททัน60เมตรอาร์มินผมนะตาก็เป็นสีของอาร์มินหน้าตาก็เปลี่ยนไปอาร์มินแปลงร่างใช่ไหมผมก็ว่าอยู่ไททัน60เมตรมันโดนอาร์มินกินไปตั้งแต่ตอนนู้นแล้วนั่นนี่น่าจะเป็นไททันอาร์มิน60เมตรว้าเมื่อกี้ใครรีวายโดนลุมกัดไปนั่นรีวายป่ะสปอยรีวายตายป่ะวะไม่แน่ใจโดนกินนี่คืออะไรถืออะไรเมื่อกี้แอนนี่ฟีเมลไททันก็ยังอยู่ดียังไม่ออกมาทีเลยไงคุณเธอก็ยังไม่ออกมาอาร์มินไปเฝ้าผมนะฮะบอกว่ามันต้องมีเลิฟสตอรี่แน่นอนแอนนี่ก็ยังไม่ออกมาแต่เทปสุดท้ายแล้วคุณเธอก็จะไม่โผล่ทีใช่ไหมเนี่ยคุณเธอจะมีบทบาทอะไรมั่งไหมเนี่ยฮะระวังสปอยนะใครที่ผมถามไปนี่มันต้องมีคนตอบในคอมเมนต์เนี่ยมันจะสปอยดังนั้นระวังผมถามไว้เฉยถามไปเฉยแล้วก็แบบมองไม่ทันแล้วก็มีฝนไททันครับผมเนี่ยโคตรหล่อเลยอยากเห็นไททันบินได้มันบินหรือมันร่วงวะมันร่วงใช่ไหมเหมือนโดนปล่อยลงมาจากที่สูงคือก็เข้าใจไททันมันเกลื่อนเมืองหรือว่านี่คือจุดกำเนิดไททันที่แท้จริงผมเนี่ยตกลงมาเป็นหาฝนและนั่นใครขี้เก๊กอยู่บนเวทีตู้โมโหเคลียร์ล็อบรีพอร์ติ้งชัดแล้วก็อาร์เมอร์ไททันปะทะเอเลนอีกแล้วผมเนี่ยสู้กันกี่รอบแล้ววะเนี่ยเมื่อกี้เอเลนแอบผมยาวป่ะเพิ่งจะเห็นพอเห็นในภาพนี้แล้วมันแลดูผมยาวฮะตอนแรกที่เห็นชัดๆมันผมสั้นแต่ว่าดูในนี้แล้วมันแลดูผมยาวอาจจะมีเอเลนโหมดผมสั้นผมยาวก็ว่าไปอะไรอย่างงี้เรียบร้อยผมนะจะว่าไปมีโปสเตอร์ด้วยมาอีนี้มันบังมองไม่เห็นโปสเตอร์แต่นี่เนี่ยเป็นไลเนอร์ป่ะแล้วก็เอเลนคือให้ความรู้สึกคล้ายๆกับตอนภาคแรกๆใช่ไหมที่เอเลนอยู่ข้างล่างแล้วก็เบอร์โทร60เมตรอยู่ข้างบนอันนี้คือไลเนอร์อยู่ข้างล่างเอเลนอยู่ข้างบนนะผมนะเอเลนบอกมาเอาคืนไปยัดอะไรแบบเนี้ยโอเคผมน่าจะเป็นรีแอคชั่นทั้งหมดที่ผมมีต่อเทรลเลอร์นี้ครับผมนะโดยรวมแล้วภาพถือว่าสวยเลยเส้นไม่คมเท่าสีค่อนข้างจะจางกว่าแต่โดยรวมการใช้ CG หรือว่าการเคลื่อนไหวอะไรแลดูอลังการงานสร้างเพลงก็ใช้ได้แลดูอาจจะดีกว่าซีซั่นที่แล้วเหมือนซีซั่นที่แล้วได้ข่าวว่าเผาไม่ใช่เหรอซีซั่นนี้แม้เส้นจะไม่เข้มเท่าแต่การเคลื่อนไหวอะไรนี่
น่าจับตามองน่าจะเป็นอีกหนึ่งในซีซั่นที่ทำได้ดีมากครับผมเนี่ยก็รอดูกันได้โอเคโอเคงั้นก็ไว้เท่านี้ผมนะใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับผลงานที่ใครอยากดูผมเรียกชั่นอะไรแบบนี้อีกก็กดไลค์กันเยอะผมนะอยากให้ผมเรียกชั่นไลค์ก็ทิ้งกับคอมเมนต์ด้านล่างได้ตอนนี้ก็ขอไปกับกู๊ดบายมอแอนด์กู๊ดไนท์